ดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการจัดการไฟล์ให้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็บอกเลยว่าถ้าใครนำวิธีนี้ไปใช้แล้วก็ใช้จนชินเนี่ยเราจะทำงานคนอื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกเยอะเลยนะครับดูคลิปนี้ให้จบครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องแบ่งประเภทไฟล์ของเราก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆเลยก็คือรูปภาพและก็คลิปวิดีโอครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เริ่มสร้าง2โฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนั่นเองครับก็คือโฟโต้แล้วก็วิดีโอนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยพอเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเข้าไปสร้างโฟลเดอร์ย่อยข้างในต่อครับผมยกตัวอย่างเป็นรูปภาพก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับก็คือปีจุดเดือนจุดวันแล้วก็อันเดอร์สกอร์ชื่องานแล้วก็อันเดอร์สกอร์ประเภทพื้นหลังนั่นเองนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นพวกภาพถ่ายสินค้านะครับก็จะเป็น 2023.01.24 Underscore Signature Series Underscore YBG นั่นเองนะครับก็จะเป็นชื่อโฟลเดอร์1งานของผมนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็พยายามอย่าใช้คำย่อเยอะนะครับเขียนให้เต็มๆเลยดีกว่านะครับเราจะได้ติดเป็นนิสัยนะเพราะว่าบางทีถ้าเราย่อมากๆเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ทำงานกับเราเนี่ยเขาก็จะไม่รู้นะครับว่าไอ้อันนี้มันย่ออะไรนะเพราะว่าการย่อแต่ละคนมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างงกเรื่องของการเขียนชื่อไฟล์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอเราทำแบบนี้เนี่ยเราก็จะติดเขียนให้มันเต็มตลอดเวลาอันนี้ผมว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องการเว้นวรรคนะครับการพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็สำคัญนะครับพอมีตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยมันทำให้โฟลเดอร์ของเราเนี่ยมันอ่านง่ายขึ้นนะครับคนอ่านเนี่ยก็จะรู้ว่าโอเคอันนี้คือท่อนเนื้อนี้นะหรือว่าอันนี้กำลังจะพูดถึงอะไรนะครับผมคิดว่ามันทำให้ภาพรวมแพทเทิร์นเนี่ยมันดูสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นโฟลเดอร์คลิปวิดีโอนะครับผมก็จะตั้งแพทเทิร์นเป็นชื่อโปรเจกต์นะครับ Underscore ชื่อรายการหรือว่าชื่อคลิปนะครับแบบนี้นะส่วนตรงชื่อรายการหรือว่าชื่อคลิปนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าอันนั้นเนี่ยมีหลายตอนไหมนะครับถ้ามีหลายตอนเนี่ยเราก็จะตั้งชื่อรายการแล้วก็ย่อยข้างในเป็นจำนวนตอนแทนนะครับผมยกตัวอย่างนะครับจะเป็นชื่อโฟลเดอร์ YT Underscore Podcast นะครับย่อยเข้าไปก็จะเป็น EP 1 Underscore แล้วก็ไล่ไว้เรื่อยๆนะครับข้อดีของการทำแบบนี้เนี่ยก็คือเราจะสามารถมาย้อนฟุตเทจได้นะครับเช่นเราอยากรู้ว่าเอ้ยฟุตเทจวันที่ EP 1เราถ่ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหรือว่า EP 10เนี่ยมีอะไรบ้าง EP 5มีอะไรบ้างเนี่ยมันทำให้เวลาที่เรามาหาย้อนหลังเนี่ยมาทำงานง่ายนะครับแล้วก็เราจะสโคปรายการหรือว่าเนื้อหาที่จะเข้ามาดูตาม EP ได้ง่ายๆมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถ้ามีคนถามว่าทำไมเราถึงไม่สร้างโฟลเดอร์ไว้ข้างนอกให้มันเรียงไปเลยนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันมีโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะนะครับมันมีหลากหลายโปรเจกต์ใน workflow ของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่เป็น EP เนี่ยผมพยายามจะย่อยไว้ข้างในอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะเวลามาหาเนี่ยโอเคมันจะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันแล้วเวลาดึงฟุตดึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะสะดวกต่อคนทำงานมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองครับอีกอันนะครับก็คือเป็นการตั้งชื่อคลิปเวลาเราจัดการไฟล์ที่มีหลายสเกลแบบนี้นะครับก็จะเป็น YT underscore ชื่อรายการนะครับ underscore video underscore ratio underscore draft แบบนี้ครับต้องอัตราส่วนเนี่ยก็ต้องดูว่าคลิปนั้นเนี่ยมันแนวตั้งหรือว่าแนวนอนหรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเปิดดูครับเพราะว่าเวลาที่ผมทำงานหลายๆคลิปเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้คลิปเดียวแต่ว่ามีหลากหลายสเกลนะครับหลายอัตราส่วนมาให้เราไปลงแต่ละแพลตฟอร์มใช่ไหมครับบางทีลง YouTube 16:9ลง TikTok 9:16ลง Facebook 4:3หรือว่า1:1อย่างเงี้ยบางทีเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดดูหรือว่าใครที่ต้องมานั่งกดคลิกขวาที่ไฟล์แล้วก็เลือก property อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปนั่งดูข้างในทีนี้ผมว่ามันช้าทำให้เราทำงานลำบากนะครับบางทีเราเขียนไปตรงเนี้ยมันทำให้เราหาไฟล์ได้ง่ายแล้วก็ตรงใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตรงเลขดราฟนะครับผมก็จะรันเลขไปเรื่อยๆเนาะเพื่อให้ตรงกันว่าเราจะตรวจกันที่เวอร์ชันไหนแล้วนะครับแล้วก็เวลาเราจะเอาออกก็ต่อเมื่อเวอร์ชันนั้นเนี่ยใช้เป็นไฟนอลนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยอย่าเอาทุกอย่างไว้ในโฟลเดอร์เดียวนะครับพยายามอย่าขี้เกียจสร้างโฟลเดอร์เนาะการที่เราสร้างเยอะเนี่ยมันอาจจะดูช้าหน่อยนะครับอาจจะดูวุ่นวายนิดหน่อยแต่ว่าเวลาที่เรากลับมาดูมันอีกครั้งเนี่ยผมว่ามันจะเป็นระเบียบแล้วก็ช่วยฝึกตัวเราอีกด้วยนั่นเองนะครับบางทีเรามีทั้งโฟลเดอร์โปรเจกต์โฟลเดอร์ฟุตเทจโฟลเดอร์อินเสิร์ตนะครับโฟลเดอร์เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยผมว่ามันทำงานง่ายถ้าเอาทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในหน้าเดียวกันเข้าไปปุ๊บเจอทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแล้วก็หาไฟล์ยากนะครับดูแลจัดการใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับผมว่าตรงนี้มันต้องเป็นการฝึกนะผมว่าต้องทำให้ชินนะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออการสร้างโฟลเดอร์มันดูเป็นระเบียบนะครับถึงแม้ว่ามันจะเข้าโฟลเดอร์ลึกนะบางทีเราจะหาสักอย่างเนี่ยแต่ว่าผมเชื่อนะครับว่าพอคุณทำงานตรงนี้จนชินแล้วเนี่ยเวลาทำงานกับคนอื่นที่เขาจัดการไฟล์มาดีเนี่ยผมว่ามันดีมากขึ้นจริงๆนะครับอยากให้ลองไปใช้ดูเนาะและนี่ก็เป็นวิธีการจัดการไฟล์ให้เป็นระเบียบนะครับในสไตล์ที่ผมใช้งานอยู่นั่นเองนะครับผมว่าหลายคนน่าจะเริ่มได้ไอเดียแล้วแหละว่าเราจะต้องไปจัดการไฟล์อย่างไรนะครับหรือว่าใครทำในสายงานอื่นเนี่ยผมว่ามันก็สามารถไปอะแดปใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการตั้งชื่อวันที่การตั้งสเกลงานการตั้งชื่อโปรเจกต์เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการนำไปใช้กับทุกงานกับทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้นั่น
ั่นเองนะครับแล้วก็บอกตรงๆนะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันแปลกๆนิดนึงนะครับทำไมเราต้องมาทำอะไรที่มันแบบยิบย่อยวุ่นวายอะไรอย่างงี้บางคนอ่ะเป็นนะบางคนผมบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่สร้างโฟลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยบางคนรู้สึกว่าเอ้ยมันก็หาเจอเหมือนกันนี่ถ้าคุณทำงานคนเดียวเนี่ยผมว่ามันหาเจอนะครับแต่ว่าพอเราทำกับคนอื่นเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็บางทีถ้าเราหาไฟล์ไม่เยอะเดี๋ยวผมบอกเลยว่าหัวอุ่นแน่นอนนะครับใครที่จัดการไฟล์เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยผมว่าวันนั้นเนี่ยคุณจะได้เข้าใจนะครับว่าการที่สร้างโฟลเดอร์ให้มันเป็นระเบียบแล้วก็จัดการตั้งแต่เริ่มเนี่ยผมว่ามันง่ายกว่าที่เราต้องมานั่งย้อนทำที่หลังนั่นเองนะครับถ้าใครใช้วิธีการจัดการไฟล์แบบไหนอยู่หรือว่ามีการตั้งชื่อไฟล์แบบไหนเนี่ยผมอยากให้มาคอมเมนต์แชร์กันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับจะได้เป็นไอเดียหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ